FM 105 Smile Thailand คุณผู้ฟังครับข่าวที่ทั้งโลกจับตามองก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์เราเองก็ตามฟังข่าวนี้เช่นเดียวกันพี่บุญรัตน์เมื่อวันอังคารก็คุยถึงข่าวในรัสเซียว่าตกลงแล้วกบฏที่เกิดขึ้นแวกเนอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีที่มาอย่างไรและจะมีที่ไปอย่างไรมันก็มีความคืบหน้าที่นักข่าวสำนักข่าวทั่วโลกเกาะติดนำมาเสนอไปทั่วโลกนะครับรัสเซียไม่ปริปากข่าวจับกลุ่มนายพลซูโลวิคินหรือว่านายพลอาร์มาเกดอนก็สงสัยว่าจะช่วยพรีโกซินในการก่อกบฏนะครับก็อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดส่วนดูแล้วเนี่ยแม่ก็เป็นนายพลคนดังคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะตามข่าวนี้เช่นเดียวกันแน่นอนเราจะมองผ่านสายตาพี่บุญรัตน์อภิชาติไตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะเราจะฉายโลกใบนี้ไปที่รัสเซียกันจริงๆแล้วมันมีการประท้วงที่สต็อกโฮล์มด้วยใช่ไหมพี่บุญรัตน์คือเราพูดถึงศาสนาแล้วเลยอดเรื่องนี้ไม่ได้นิดถึงพี่บุญรัตน์คงเห็นข่าวคือเป็นการเผาคัมภีร์อัลกุรอานใช่ไหมครับพี่บุญรัตน์ฮะเราแวะก่อนจะไปรัสเซียเผาชาวอิรักที่ลี้ภัยนั่นสิฮะผมอึ้งนิดหนึ่งมันคือยังไงสาเหตุอะไรออกมาเลยเหมือนสร้างเป็นข่าวขึ้นมาบอกว่าแค่หมดเทศกาลถือศีลของอิสลามครับผมครับแต่คุณทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนความคิดเขาแปลกแยกอ่ะเหมือนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ความคิดแปลกแยกจู่ๆย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ถอยหลังออกไปอะไรพวกนี้ออกมาแต่ทำไมชาวอิรักเขาถึงคือเหมือนกับเขาขออนุญาตที่จะประท้วงคือที่สต็อกโฮล์มเนี่ยมันต้องขออนุญาตได้แล้วก็จะประท้วงแล้วก็จะเผาคัมภีร์ปรากฏเขาเอาหมูเอาเบคอนเนี่ยประวาบนคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเผาแล้วเป็นชาวอิรักทำทีนี้วันที่ว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่าชาวอิรักเนี่ยอิรักก็มีหลายศาสนานะคะไม่ใช่ว่าชาวอิรักต้องบอกคืออิสลามแล้วเป็นอิสลามไม่ใช่ใช่หลายนิกายมีอย่างนู้นมีอย่างนี้ใช่ใช่เราไม่รู้ Why? อันนี้พูดเพราะว่าข่าวไม่ยอมเขียนใช่ใช่ถ้าเขียนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะรู้ได้ว่าจริงๆคนนี้ไม่ใช่อิสลามก็ได้น่าจะไม่ใช่พี่บุญรัตน์กำลังมีการกลายพันธุ์ก็ได้ใช่ใช่ใช่หรือเกิดขับข้องใจจนแบบว่าเอาศาสนามาล้อเล่นก็ได้ครับนะคะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่เนื้อข่าวที่เขียนโดยคริสเตียนเนี่ยคือนักข่าวฝรั่งเนี่ยเขาไม่เคยเข้าใจจุดพวกนี้เห็นว่าเป็นผู้ลี้ภัยอิรักมาเผาคัมภีร์ปั๊บเป็นข่าวใหญ่ทันทีใช่ใช่แต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่บอกว่ามันเป็นการเพราะอะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรเราไม่รู้ศาสนาไหนเราก็ไม่รู้ใช่นะคะวันที่ว่าพวกนี้เนี่ยให้ความสนใจนิดหน่อยแต่ว่าเราจะไม่วิเคราะห์หรือเพราะวิเคราะห์หรือผิดพลาดเดาเดาเดาเพราะว่าเราไม่มีรายละเอียดพอใช่วันที่ว่านี่เป็นวันอีดรินอัตฮานะครับหรือว่าวันฮายอฮัจจิรายอฮัจจินะครับคือเป็นวันตามตำนานนี้คือเป็นการครับเป็นวันที่บัตรพลีเป็นวันที่พลีทานนะครับคือในคำบอกเล่าก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์ก็มีอับราฮีมเนี่ยจะบัตรพลีสละพลีลูกชายของตนเองนะครับแต่ว่าลูกชายคนโตครับพระองค์ก็ลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายคนเดียวคนโตเนี่ยนะครับ ก็ให้เชือดแกะแทนแล้วก็เอาแกะเนี่ยไปแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนหนึ่งก็ให้ทานไปกับคนจนอีกส่วนหนึ่งให้เก็บที่บ้านและอีกส่วนหนึ่งก็ให้เอาแจกไปที่ญาติมิตรดังนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นในศาสนาอย่างสูงแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ให้การให้เนี่ยมาแทนการเสียสละลูกชายก็เลยเป็นวันที่เป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งของศาสนาอิสลามอันนี้ก็คร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าแล้วว่าเราพูดถึงพอดีเราพูดถึงศาสนาพุทธเราก็เลยพูดถึงศาสนาอิสลามไปด้วยเอาละทีนี้กลับไปที่รัสเซียครับพี่บุญรัตน์ครับเหลือเวลาสั้นๆสัก 4-5 นาทีเองครับรัสเซียเนี่ยกลายเป็นเรื่องโอลาพ่อนะคะโอลาพ่อเนี่ยคือแรกทำท่าซึ่งเราบอกว่ามีอะไรลึกกว่านั้นและคำว่าลึกกว่านั้นเนี่ยแรกๆยังไม่อยากจะกล้าใช้คำว่าCIA หรืออะไรพวกนี้เราก็บอกว่ากองกำลังประเทศหนึ่งที่เราไม่เอ่ยชื่อแต่ทุกคนรู้จักว่าคือใครว่าอยู่เบื้องหลังเพราะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยซึ่งตอนนั้นไม่มีใครพูดถึง พูดถึงแต่ว่ากลุ่มนี้ก่อการหมายถึงแข่งข้อจะล้มปูตินแต่ไม่ล้มปูตินกลายเป็นอะไรอย่างนี้ออกมา แล้วก็ต่อมาพอแค่พ้นวันเดียวนะคะข่าวก็เริ่มมีการปล่อยออกมาว่า CIA หนุนหลังคือโกซินนะคะให้เงิน 6,000 กว่าล้านแล้วคุณเชื่อไหมว่าข่าวรัสเซียที่บอกว่าเกิดเรื่องอย่างนี้เนี่ยควรจะเป็นข่าวใหญ่ติดต่อกันหลายวันซึ่งเราต้องทำข่าวเจาะปลดข่าวหายไปนะคะหายไปปั๊บเราเริ่มรู้ละเริ่มรู้ว่าข่าวนี้ต้องมีอะไรรับรมคมนาถึงแบบ
พยายามให้เงียบตอนนี้ก็โผล่มาอยู่นิดหน่อยว่าตัวของปริโกซินซึ่งเป็นเจ้าของเป็นผู้นำในการพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายขึ้นในรัสเซียเนี่ย บอกมาเลยว่าเป้าหมายเขาเนี่ยคือจะปลดรัฐมนตรีกลาโหมกับประธานเสนาประธานคณะเสนาธิการทหารแล้วเขาก็กลายเป็นเรื่องเขาบอกไม่ใช่นายเพราะไม่ได้มาเกี่ยวประเทศรู้ประเทศนี้ไม่ได้มาเกี่ยวที่ตัวของชอยกูซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขายกทัพไปบุกยูเครนเพราะว่าอยากจะเป็นจอมพลอยากได้เลื่อนยศเป็นจอมพลคือเขาพยายามเอาเรื่องของภายในรัสเซียเนี่ยมากลบประเด็นที่บอกว่ามีต่างชาติที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อซึ่งบางทีเราเอ่ยไปแล้วเนี่ยนะคะมาเกี่ยวข้องนะคะนี่คือประเด็นความที่ต้องการเบนประดุลเป็นประเด็นคนทำข่าวอย่างเราเนี่ยเราจะตามเรื่องพวกนี้นะคะหนึ่งตามว่าเอ๊ะทำไมข่าวหายไปอย่างรวดเร็วมากแสดงว่ามีการจงใจปิดข่าวพอแผนล้มนะคะสองกลายเป็นว่าไปบอกว่าตัวของเซเลนสกี้ตอนนี้ก็ฮึดฮัดกับนาโต้ทำไมนาโต้ไม่ยอมรับสักทีหนึ่งไปเป็นประเด็นเป็นเรื่องเก่าไปอีกแล้วนะคะค่ะครับมีข่าวที่เพิ่มขึ้นมาถึงในพลซูโลวิคินคือในพลอเมริกาดอนอามาเกดอนอันนี้พี่บุรัตเห็นไหมครับมองว่าเป็นยังไงบ้างคือแน่นอนว่าภายนอกก็ยังไม่แน่ใจถึงความสัมพันธ์คือพูดว่าเหมือนกับว่าเขามีส่วนในการสมรู้ร่วมคิดแต่พี่บุรัตครับคือเราเนี่ยไม่รู้จริงแต่ในกองทัพของรัสเซียแตกแยกจริงไหมแตกนะครับตั้งแต่ต้นมาเขาจะบอกมาเลยว่ามีการเปลี่ยนตัวเสนาธิการมีการเปลี่ยนตัวนายพลเยอะแยะจากการที่พยายามบุกยึดยูเครนแล้วไม่เป็นไปตามแผนแล้วทหารรัสเซียตายมากนี่คือข่าวที่เราอ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหมายถึงแบ่งพรรคแบ่งพวกออกมานะคะเดี๋ยวคนนู้นเผยชื่อคนนี้เผยชื่อมาซึ่งเราจำชื่อไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะชื่อรัสเซียยกเว้นชอยกูที่เราชื่อสั้นดีนะคะแล้วก็มาแล้วก็เป็นตัวประเด็นหมายถึงเป็นละครตัวหนึ่งแต่ละครตัวนี้เนี่ยโดนพรีโกซินเนี่ยเขาบิดเบือนบอกว่าที่เขาให้พยายามยุแยงตะแคงรู้ให้ปูตินบุกยูเครนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ายูเครนอยากจะไปเป็นสมาชิกนาโต้เขาไม่ได้สนใจแต่เป็นเพราะว่าชอยกูเนี่ยอยากจะเลื่อนยศตัวเองเป็นจอมพลเป็นวีรบุรุษคนที่สองของประเทศกระแสหนึ่งอาการเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วใช่ใช่ใช่ครับครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวน่าสงสัยละมันมีทั้งข่าวจริงข่าวลวงข่าวไม่จริงข่าวไม่ลวงอะไรวุ่นวายกันไปหมดแม้แต่สำนักข่าวต่างประเทศเองก็ขายข่าวในลักษณะนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็ยังเป็นมุมมองของตัวตกที่มองเข้าไปในโซเวียตก็เกิดมองเข้าไปในรัสเซียเพราะว่าอเมริกาไม่เกี่ยวเป็นเรื่องภายในรัสเซียใช่ใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่บุรัตมากครับถือว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งโลกไปพร้อมๆกันนะครับทั้งทางโลกทางธรรมว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะFM 105 Smile Thailand